้องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8สุดที่1ของสภาประชาชนแขวงอัตตปือได้ไขขืนอย่างเป็นทางการภายใต้การเป็นประธานของท่านเพชรแก้วเฮืองปัญญาประธานสภาประชาชนแขวงให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านเลศัญญพรเลขาพรรคแขวงเจ้าแขวงอัตตปือมีบรรดาทานในคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงอดีตพนักงานบำนาญหัวหน้าแผนกการเจ้าเมืองหาเมืองเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสเปิดกล้องประชุมอย่างเป็นทางการท่านเพชรแก้วเฮืองปัญญาได้ชี้ให้เห็นว่ากล้องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8สุดที่1ของสภาประชาชนแขวงครั้งนี้เป็นกล้องประชุมท้ายปีโดยจะได้รับฟังและพิจารณารับรองเอาบทรายงานของท่านเจ้าแขวงเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐขันแขวงปี2019และปี2020บทรายงานการเคลื่อนไหวเวียงงานประจำปี2019และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียงงานปี2020ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐประจำภาคใต้ผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณแห่งรัฐปี2018การจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐศกปี2015หา2016และทิศทางแผนการปี2020ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐขันแขวงบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงและศาลประชาชนแขวงในการเคลื่อนไหวเวียงงานปี2019และทิศทางแผนการปี2020บทรายงานการเคลื่อนไหวเวียงงานปี2019และทิศทางแผนการปี2020ของสภาประชาชนแขวงพิจารณาและหามห้องเอาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรดำรงตำแหน่งที่สภาประชาชนแขวงเลือกตั้งและหามห้องเอาการแต่งตั้งนอกจากเนื้อในสำคัญที่กล่าวข้างทั้งนั้นกองประชุมยังจะได้หาฟังการรายงานเพิ่มเติมของแผนการที่เกี่ยวของแขวงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติขาดไม้ต่างๆเติมอีก